เอกเปรมนัสโพสต์ภาพบ้านพิกาชัยแคปชั่นเหมือนบอกบ้ายข่าวดูใจมารีเรียกได้ว่าเป็นประเด็นฮอตรับต้นปี2021จริงๆสำหรับข่าวเมาส์มอยเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างพิกาชัยและนางเอกสาวยิ้มหวานมารีบรินเนอร์หลังมีคนจับสังเกตว่าช่วงนี้เหมือนทั้งคู่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแถมยังดูสนิทสนมมากเป็นพิเศษและถึงแม้จะยังไม่ได้มีการออกมาคอนเฟิร์มความชัดเจนใดๆเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้กระแสความจิ้นของชาวเน็ตดรอปลงเลยแม้แต่น้อยกระทั่งล่าสุดบนอินสตาแกรมเป๊กเพรมของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีเป๊กเพรมนัสสุวรรณานนท์ซึ่งมีสถานะเป็นเพื่อนสนิทของพิกาชัยก็ได้ทำการโพสต์ภาพถ่ายบ้านหรูของเพื่อนรักคนนี้พร้อมกับแนบแคปชั่นที่ทำให้ชาวเน็ตสงสัยไม่ได้ว่าจะเป็นการบอกใบ้อะไรหรือเปล่าโดยมีเนื้อหาว่าพิดบอกครบครับครบครันของดีๆทั้งนั้นที่บ้านซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ของเป๊กเปรมนัสถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานก็มีทั้งเพื่อนพ้องคนดังรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ทั้งชมทั้งแซวกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอมเมนต์ของนักร้องสาวนิวณภัสสรที่บอกว่าบ้านสวยคนก็สวยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนสวยที่ว่าจะใช่สาวมารีบรินเนอร์หรือเปล่าอีวิปโซลบรูปคู่แฟนหนุ่มเกลี้ยงไอจีถูกจับตาเลิกกันแล้วหรือเปล่าหัวใจเพิ่งกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนสำหรับสาวยิปโซออนกันตามหาพฤกษพงษ์ที่เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการมอดนนทวัฒน์ไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแถมยังหวานกันหนักมากและยิปโซยังพามาเจอพ่อแม่แล้วด้วยแต่ล่าสุดลับถูกจับตาอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของยิปโซเพราะเมื่อส่องอินสตาแกรมส่วนตัวของยิปโซนั้นทั้งรูปคู่และคลิปหวานๆก็ถูกลบไปเกลี้ยงทำให้เป็นที่ถูกจับตาอีกครั้งของชาวเน็ตที่แอบสอบความเคลื่อนไหวกันรัวๆยังไงก็ต้องรอยิปโซออกมาอัปเดตเองนะจะว่ากับแฟนหนุ่มคนล่าสุดนั้นกลายเป็นอดีตไปแล้วหรือเปล่ายังรักหรือเลิกกันอีกคู่แต่ถ้าแค่งอนกันก็ขอให้ดีกันเร็วๆนะจะยิปโซเผยโมเมนต์สุดหวานแฟนหนุ่มเขียนป้ายข้อความไม่ยืนรอรับสนามบินยิปโซเปิดตัวแฟนกับพ่อแม่ถ่ายรูปครุปช็อตครอบครัวน่ารักยิปโซปล่อยช็อตหวานเผยโฉมหนุ่มข้างกายน่ารักเคมีเข้ากันสุดๆบุ๋มปนัดดาเปิดตัวลูกคนใหม่แซวที่อ้วนคือท้องธรรมเจสันยังร่วมแสดงความยินดีล่าสุดบุ๋มปนัดดาไปเป็นพิธีกรรายการหนึ่งดูเหมือนเธอจะหลงรักหนูน้อยจ้ำม่ำแก้มยุ้ยแบบสุดๆที่ดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูเลยจริงๆจนสาวบุ๋มอดใจไม่ไหวอุ้มไม่ยอมวางเลยทีเดียวแถมยังขอแชร์ภาพตนเองกับหนูน้อยเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมข้อความชอบกลิ่นเด็กอ่อนจังบุ๋มเป็นแม่ทูลหัวก็อดมาเธอของน้องลูซี่เลิฟลูซี่เลิฟนะคะหูแถมยังอัดคลิปวิดีโอแซวตนเองว่าเปิดตัวแฟนแล้วมีลูกเลยโดยตอนนี้ได้11วันแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้อ้วนนะคะท้องพร้อมข้อความยืดละนะทำเอาเจสันยังปวดใจไม่ไหวเข้าไปแซวว่ายินดีด้วยครับจนบุ๋มรีบออกมาแก้ข่าวเดี๋ยวทันทีขณะที่แฟนคลับคอมเมนต์รัวๆเชียร์อยากให้บุ๋มมีอีกสักคนน้องอันดาจะได้ไม่เหงาจนบุ๋มคอมเมนต์กลับหน้าสนเรียกว่าคลิปนี้เป็นการแซวตนเองเล่นๆเฉยๆก็หนูน้อยน่ารักน่าชังขนาดนี้ใครจะอดใจไหวคลิปวิดีโอ
แม่นกน้อยกลั้นน้ำตาไม่อยู่ประกาศขายบ้านตองห้ารักษาพ่อหลอดคู่ชีวิตที่ป่วยหนักปลดหนี้ต่อลมหายใจเสียงอีสาน14มกราคม64แม่นกน้อยอุไรพรเจ้าของคณะหมอลำชื่อดังเสียงอีสานได้เปิดใจผ่านเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรเป็นเรื่องราวของคณะเสียงอีสานจะไปทิศทางไหนเจอปัญหาที่หนักคิดทางไปไม่ถูกกับปัญหาที่รุมร้าในเรื่องของสถานภาพการเงินหนี้สินต่างๆรวมทั้งอาการป่วยของพ่อหลอดผู้ซึ่งเป็นสามีชมคลิปท้ายข่าวในคลิปดังกล่าวแม่นกน้อยได้พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือสุดเศร้าถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยบอกว่าจำเป็นต้องขายบ้านตองห้าบ้านพักของคณะเสียงอีสานเพื่อต่อลมหายใจให้กับวงเสียงอีสานหลังจากพิษโควิด-19 และได้ปรึกษากับคุณพ่อหลอดแล้วว่าเรายอมขายบ้านตองห้าเพื่อรักษาลมหายใจของคุณพ่อหลอดโดยอาการของพ่อหลอดเป็นมาป่วยเบาหวานมา 4-5 ปีก่อนเป็นมะเร็งจึงจำเป็นต้องตัดม้ามทิ้งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วจนมาถึงต้นธันวาคม63เริ่มมีข่าวโควิดกลับมารอบที่2เราเคยบอกว่าจะฟื้นประคับประคองวงเสียงอีสานไปให้ตลอดรอดฝั่งพอโควิดกลับมารอบ2เสียกำลังใจติดตามสถานการณ์มาเรื่อยๆโควิดแพร่กระจายไปทั่วจังหวัดความหวังของเราปลายเดือนมกราคมคิดว่าน่าจะได้ทำการแสดงแต่ตอนนี้รู้ชะตากรรมชีวิตไปถึงสิ้นกุมภาให้ลุ้นต่อไปว่าจะเปิดแสดงหรือได้ตกงานยาวการตัดสินใจทั้งหมดนี้ก็เพื่อยื้อคณะเสียงอีสานไว้ให้เสียงอีสานยังคงอยู่เป็นตำนานไม่ต้องยุบยอมเสียบ้านตองห้าเพื่อได้ต่อลมของลูกของหลานประกาศจากคุณแม่นกน้อยวันนี้จะมาประกาศว่าจะขายบ้านตองห้าเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ทั้งหมดและนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาคุณพ่อหลอดที่กำลังล้มป่วยแอเผยแล้วหลังถามตรงๆพิษถึงสัมพันธ์มารีเปิดตัวจริงไหมตอบแล้วตกลงยังไงพิษมารีเปิดตัวจริงไหมแอพิธีกรสาวน้องคนสนิทถามตรงๆหลังภาพหลุดรัวๆ ร่วมเฟรมหลายที่ปาร์ตี้คอนโดฝ่ายชายถูกจับตาความสัมพันธ์พิษกาชัยกับมารีบรินเนอร์หลังมีภาพหลุดออกมารัวๆของทั้งคู่ในที่ต่างๆแถมคนช่างสังเกตก็ยังไปแอบส่องอินสตาแกรมเห็นหนุ่มพิษตามกดไลค์ทุกรูปสาวมารีมีภาพร่วมปาร์ตี้อยู่ที่คอนโดของฝ่ายชายด้วยคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวด้วยกันครบหรือแค่เพื่อนล่าสุดแอร์พันธิลาดาราสาวพิธีกรสวยแซ่บที่สนิทสนมกับหนุ่มพีทและก็รู้จักกับสาวมารีเคยร่วมงานกันด้วยเผยกลางรายการตกมันบันเทิงว่าตัวเองสนิทกับพี่พิษไปคอนโดบ่อยภาพมารีที่คอนโดเป็นคอนโดพี่พิษจริงแต่คนในวงการบันเทิงใครๆก็ไปคอนโดหนุ่มพิษเพราะเจ้าตัวชอบทำอาหารจนพิษเคยบอกว่าคิดว่าทุกคนเห็นบ้านเป็นโรงทานหรือป๋อมแป๋มพิมถาใครๆก็เดินเข้ามาได้แอร์ก็ไปบ่อยไม่ได้ปกป้องเขาแต่เขาเป็นคนชอบทำอาหารให้คนอื่นกินอยู่แล้วบ้านเขาเท่มากเหมือนอาร์ติสต์ตัวจริงทำอาหารอยู่ก็ไปนั่งกดเปียโนแอร์เผยอีกว่าจริงๆเป็นไปด้วยธรรมชาติพี่พิษกับมารีขาวอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยความที่ต่างก็โสดกลุ่มนี้เขาสนิทกันมากจริงๆเอาจริงๆเมื่อวาน13มกราคมเพิ่งคุยกับพี่พิษเองเป็นไงบ้างเฮ้ยเปิดตัวเหรอดีใจด้วยพี่พิษก็บอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเจอกันเองไม่นานอาจจะไม่ใช่คำว่าแฟนอาจจะยังไม่คบกันแต่ศึกษาดูใจกันอยู่บุ๊กกบเพื่อนพิธีกรร่วมรายการถามว่าคือรู้สึกดีๆต่อกันแต่ยังไม่ได้เป็นแฟน
แกห่วงใยพิเศษกว่าเพื่อนปกติหรือเปล่าแอร์เผยว่าพี่พิษไม่ได้พูดแต่แอร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นสมมุติเป็นแอร์กำลังจะเริ่มศึกษาดูใจใครสักคนค่อยๆเริ่มต้นยังไม่อยากพูดไม่อยากกระโตกกระตากเดี๋ยวใช่ไม่ใช่แล้วจะนั่งหงายกันอยากให้ค่อยๆเริ่มกันไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็เป็นแก๊งเพื่อนกันอยู่ดีแอร์ก็รู้จักมารีถ้ารักใครคือเต็มที่ที่สุดแอร์ยังบอกกับพี่พิษเลยมารีน่ารักมากเลยมารีเต็มที่มากเลยพี่พิษก็บอกแอร์ใจเย็นก่อน